แม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วพื้นที่ชายแดนใต้สร้างความอุ่นใจปลอดภัยต้อนรับปีใหม่2566ค่ะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และคณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการตามจุดตรวจด่านตรวจจุดบริการประชาชนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลพร้อมทั้งพบปะพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ทั่วพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่รวมถึงเน้นย้ำนโยบายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังคุมเข้มสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนควบคู่กับการป้องกันฐานที่ตั้งอย่างเข้มข้นตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4และคณะผู้บังคับบัญชาได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ประชาชนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งพร้อมพักค้างแรมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่สร้างความอุ่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่2566ครับนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ณวัดในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขต้อนรับปีใหม่2566และได้ร่วมรับประทานอาหารพบปะพูดคุยพร้อมกับได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ